ในประเทศไทยมีประชากรเชื้อสายจีนอยู่เป็นจำนวนมากอันเป็นผลจากอดีตที่มีชาวจีนจำนวนหนึ่งได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาหลายพื้นที่ในประเทศไทยจึงมักมีแหล่งชุมชนชาวจีนอยู่ทั่วไปซึ่งแต่ละพื้นที่มักจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองและในครั้งนี้เราจะมาแกะรอยตามซอกมุมของเยาวราชเพื่อสืบหาเรื่องราวในอดีตของที่นี่กันครับถนนสายมังกรหรือเยาวราชที่ตัดผ่านย่านเยาวราชถิ่นชาวจีนในกรุงเทพมหานครที่ทั้งมีความเก่าแก่และชื่อเสียงหลากหลายด้านเช่นย่านการค้าแหล่งบันเทิงแหล่งอาหารที่เลิศรสรวมไปถึงเรื่องราวสำคัญที่เคยเกิดขึ้นในย่านนี้ในอดีตการมาเยือนเยาวราชในครั้งนี้ประวัติศาสตร์นอกตำราได้รับเกียรติจากพี่สมชัยและพี่สมชายที่มาถ่ายทอดความรู้ระหว่างการเดินทางลัดเลาะตามซอกมุมของเยาวราชซึ่งเราจะเริ่มจากบริเวณหัวถนนของเยาวราชกันเลยครับถนนเยาวราชก็จริงๆแล้วต้องอยู่ตรงจุดนี้จุดนี้เป็นจุดที่ถนนเยาวราชกับถนนเจริญกรุงมาตัดกันปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นเป็นวงเวียนโอเดียนที่เราเรียกกันแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้มาจะหาไม่เจอละก็จะกลายเป็นประตูจีนที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของถนนเยาวราชในปัจจุบันแต่ถ้าหากเทียบกับการสร้างเยาวราชแล้วเนี่ยตรงนี้คือจุดปลายของถนนเยาวราชถนนเยาวราชมีความยาวเพียง 1,410 เมตรแต่ใช้เวลาสร้างร่วม10ปีตั้งแต่พุทธศักราช2435ถึงราวพุทธศักราช2443ในสมัยรัชกาลที่5จุดเริ่มต้นในการสร้างถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่คลองรอบกรุงตรงข้ามป้อมมหาชัยตัดลงไปทางด้านทิศใต้จนถึงบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือวงเวียนโอเดียนซึ่งถนนเยาวราชคือหนึ่งในถนน18สายของโครงการขยายสำเพ็งก็คือเพราะว่าตอนนั้นสำเพ็งเริ่มแออัดเริ่มต้องแล้วก็เกิดไฟไหม้บ่อยนั้นการขยายถนนเนี่ยมันก็เป็นการขยายพื้นที่แล้วก็ถนนก็จะเป็นช่วยตัวช่วยในการเป็นแนวกั้นไฟด้วยส่วนตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นหัวถนนเยาวราชในปัจจุบันแล้วเนี่ยยังมีความสำคัญอย่างที่บอกเป็นจุดที่ตัดกับถนนเจริญกรุงนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นจุดที่เป็นวัดไตรมิตรนะครับหลังจากมีการสร้างมหามณฑปแล้วก่อนหน้านี้ที่วัดไตรมิตรก็มีของสำคัญอยู่ก็มีพระทองคำดังนั้นเนี่ยจุดตรงจุดนี้ก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมของความเป็นเยาวราชทั้งหมดอ่ะก็เลยมันเริ่มต้นจากจุดนี้อันนี้รวมทั้งที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้ด้วยก็คือเรื่องของโรงพยาบาลเทียนฟ้านะครับคือที่เรายืนอยู่เนี่ยคือข้างหลังเนี่ยคือโรงพยาบาลเทียนฟ้าซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็บูรณะจนสวยงามครับเมื่อก่อนเนี่ยคือจริงๆเทียนฟ้าเนี่ยเกิดการก่อตั้งเนี่ยเกิดจากการร่วมมือกันของกลุ่มพ่อค้าจีน5ภาษาโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเริ่มสร้างขึ้นในพุทธศักราช2446สนับสนุนโดยกลุ่มพ่อค้าขหบดีชาวจีน6คนที่มาจาก5กลุ่มภาษาได้แก่จีนแคะจีนแต้จิ๋วจีนหกเกี้ยนจีนกวางตุงและจีนไหหลำพ่อค้าทั้ง6ได้ร่วมลงทุนกันพร้อมกับชักชวนพ่อค้าชาวจีนอื่นพร้อมด้วยประชาชนทั่วไปร่วมลงทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลขึ้นสำหรับรักษาผู้ป่วยอนาถาในขณะนั้นซึ่งจากจุดเริ่มต้นนี้ทำให้เกิดจุดเชื่อมโยงผูกพันกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนระหว่างชาวจีนทั้ง5กลุ่มภาษาโรงพยาบาลแห่งนี้จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนทั้ง5ภาษาเหตุที่มีจีน5ภาษามารวมอ่ะครับก็จะมีหมอของตัวเองแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องมีหมอของตัวเองก็เพราะว่าภาษาจีนทั้ง5กลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วพูดแล้วเนี่ยฟังกันเองไม่รู้เรื่องถึงภาษาเขียนจะเหมือนกันแต่เวลาคนแต้จิ๋วไปคุยกับคนแค่หรือคุยกับคนฮกเกี้ยนเนี่ยมันจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องดังนั้นแต่ละกลุ่มก็จะมีหมอเป็นของตัวเองเพราะหมอจะได้สื่อสารกับคนของตัวเองได้ซึ่งก็มีความพิเศษอย่างที่ว่าโอเคคนที่เป็นคนฮกเกี้ยนมาหาหมอฮกเกี้ยนคนกวางตุ้งมาหาหมอฮกงกวางตุ้งคุยกันรู้เรื่องและสิ่งพิเศษอย่างนึงคือที่เนี่ยประธานมูลนิธิเนี่ยจะเวียนกันเป็น ปีนี้คนแต้จิ๋วเป็นปีหน้าเนี่ยแต้จิ๋วเป็นซ้ำไม่ได้ต้องหาคนที่เป็นฮกเกี้ยนมาหรือเป็นคนที่เป็นกวางตุ้งมาวนกันเวียนกันให้ครบ5ภาษา
แต่ว่ามีพิเศษคือเฮลันยิกของมูลนิธิเนี่ยแต่จิ๋วหมดอันนี้เป็นเกรดอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นวาระละกลุ่มละ1ปีแล้วใช่ก็คือเวียนกันให้ตัดกันเป็นแหละก็คือจริงๆมันก็เป็นการให้เกียรติกันนะใช่เป็นการให้เกียรติกันอย่างหนึ่งครับก็จะได้เห็นว่าความมันมีความสมานสามัคคีกันอยู่ในคือกลุ่มมีจุดร่วมใช่มันมีจุดร่วมกันเพราะว่าอย่างนึงการเป็นโรงพยาบาลเนี่ยก็คือมันก็ร่วมกันอย่างนึงแล้วคือช่วยคนตกทุกข์ได้ยากโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิใช้เวลาสร้างทั้งสิ้นราว2ปีเมื่อเสร็จสิ้นในวันที่19กันยายนพุทธศักราช2448พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิพร้อมกับพระราชทานตู้พระไตรปิฎกและเงินอีก100ชั่งก่อนการเสด็จพระราชดำเนินในปีเดียวกันชาวจีนในเครือโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิได้เข้าร่วมกับชาวจีนแผ่นดินใหญ่และชาวจีนพ้นทะเลทั่วโลกประท้วงสหรัฐอเมริกาเนื่องด้วยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและราชสำนักราชวงศ์ชิงได้พยายามต่อสนธิสัญญาจำกัดกรรมกรจีนอพยพที่เข้าไปยังสหรัฐอเมริกาประท้วงยังไงครับก็หยุดงานบ้างปิดร้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยแถลงการแถลงการบ้างคือบอยคอรดอเมริกาบอยคอรดค้าอเมริกาคนจีนสมัยก่อนเนี่ยร้านค้าเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยคนจีนทั้งนั้นน่ะปิดร้านขึ้นมานี่ก็ชาวบ้านก็เดือดร้อนนะฮะเกิดกรณีเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยพูดง่ายว่าจีนคือพูดง่ายว่าไม่ค่อยสงบเรียบร้อยเนี่ยการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามาเปิดที่เนี่ยผมว่าก็เป็นสัญลักษณ์อย่างนึงในการที่พูดง่ายว่าทำให้สงบเนาะทำให้สงบเหมือนดับไฟประมาณนั้นในปีพุทธศักราช2474โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิลำดับแรกมูลนิธิแห่งนี้จึงเป็นมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไทยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิยังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อีกมากมายหลายมิติแต่อย่างไรก็ตามบริบทในการรับรู้ของสังคมในปัจจุบันมักกล่าวถึงเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรแกะสลักด้วยไม้จันทร์ที่ประดิษฐานอยู่ณที่นี่ต้องบอกว่าบทบาทในช่วงหลังของเทียนฟ้าเปลี่ยนไปควรจะจำเทียนฟ้าได้ในแง่ที่อาจารย์บอกก็คือว่ามองเป็นแง่ของมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วนะครับถึงไม่เอาสักหน่อยเหรออ่ะเจ้าแม่กวนอิมจริงๆเจ้าแม่กวนอิมที่มาที่ไปยังไงครับสำคัญนะฮะพูดง่ายเป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ซ่งแต่ท่านจำลองของรูปแบบเนี่ยรูปแบบของตัวองค์เจ้าแม่เนี่ยอาพรหรือต่างๆเนี่ยเป็นแบบราชวงศ์ถังแต่แกะด้วยไม้จันทร์ในสมัยราชวงศ์ซ่งแล้วก็เป็นองค์เจ้าแม่ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดอันเลอร์ที่ลั่วหยางแล้วพอนี้พอจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองคือเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเป็นจีนใหม่แล้วเนี่ยก็มีพูดง่ายว่าคงกลัวว่ามันจะเสียหายมีการเคลื่อนย้ายจากที่ลั่วหยางเนี่ยออกจากเมืองจีนมาแล้วปรากฏไปตกอยู่ในมือของข่าบดีที่ฮ่องกงสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ในมือของข่าบดีที่คนไทยที่ไทยต่อมานายจุลินล่ำซำประธานมูลนิธิในขณะนั้นได้ติดต่อขออัญเชิญมาประดิษฐานที่มูลนิธิเทียนฟ้าเพื่อให้ผู้คนได้มีโอกาสสักการะบูชาเมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2503ลำดับต่อมาจากต้นถนนหัวมังกรเราจะเดินเข้าตามตรอกของเยาวราชที่มีเรื่องราวแอบซ่อนอยู่มากมายโดยเริ่มจากซอยเยาวราช7ทะลุตรอกโพไปยังตรอกข้าวสารซึ่งจุดมุ่งหมายของเราคือตรอกผูกคอแห่งนี้พอตั้งแต่เราเดินผ่านมาตั้งแต่ซอยเยาวราช7เข้าด้านหลังตรอกโพนี่มันมีสตอรี่อะไรบ้างอ่ะจนมาถึงหลังจากใช้ตักเทียนฟ้าข้างๆเลยเนี่ยก็จะมีซอยที่คุณเรียกซอยเยาวราช7นะครับคนก็จะเขียนชื่อไทยเลขซอยตอกโพแต่คนจีนก็มีชื่อของมันเขาเรียกว่าไฮกกซิงชึงไฮกกซิงชึงนี่เหมือนกับคำว่าหมู่บ้านใหม่ของชาวทะเลชาวทะเลไฮกกก็พูดง่ายชาวทะเลแล้วกันเมืองทะเลเข้ามาตอนนั้นก็จะเป็นเดิมทีมันก็เป็นชุมชนจีน
นะครับสังเกตดูจะมีบ้านคนเป็นซอยเล็กๆหมดเลยแล้วพอเราเดินต่อมาเนี่ยเราข้ามผ่านตรงถนนพาดสายที่เป็นร้านเอียแสถ้าสังเกตดีจะเห็นว่าซอยชุดเนี่ยเป็นซอยแต่เดิมที่เชื่อมต่อกันตรอกโพถูกถนนพาดสายตัดขาดออกจากการเชื่อมกับตรอกข้าวสารซึ่งเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเวียดนามมาก่อนภายในถนนพาดสายมีร้านกาแฟเฮียแซ่ตั้งอยู่ซึ่งเป็นร้านกาแฟเก่าลือชื่อที่พี่สมชัยเอ่ยถึงจากแผนที่นายวอนนายสอนสามารถยืนยันได้ถึงตรอกโพและตรอกข้าวสารที่เคยเป็นตรอกเดียวกันก่อนถูกถนนพาดสายและถนนสัมพันธวงศ์ตัดผ่านแผนที่นายวอนนายสอนยังแสดงให้เห็นถึงแปลงผักจำนวนมากของผู้คนที่อยู่ในย่านเยาวราชในสมัยนั้นในยุคสมัยที่มีการคมนาคมอยู่บนน่านน้ำลำคลองเข้ามาในซอยเนี่ยเราเรียกว่าซอยตรอกข้าวสารนะครับตรอกข้าวสารคนไทยเรียกตรอกข้าวสารแต่คนจีนเรียกซอยนี้ว่าซอยเวียดนามนะครับอังนำหางคือคนเวียดนามอาจจะอยู่แถวนี้หรือเป็นไปได้อย่างที่พูดกันเมื่อกี้นะครับไฮกกซิงชึงก็คือหมู่บ้านของชาวเวียดนามหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามต่อไปภายในตรอกข้าวสารยังคงเป็นตรอกที่เป็นที่อยู่อาศัยและเส้นทางสัญจรจวบจนปัจจุบันบริเวณกลางตรอกข้าวสารยังคงมีระฆังน้อยเก่าแก่ห้อยอยู่ระฆังนี้เคยถูกใช้บอกเหตุต่างๆในชุมชนเช่นเหตุไฟไหม ระหว่างที่ให้เราเดินมาซอยที่เราเข้ามาเมื่อครู่เนี่ยที่ผ่านต้นโพใหญ่ๆเนี่ยซอยนี้เราเรียกว่าซอยผูกคอคนจีนเรียกคำว่าเตียวอ่ำหางเตียวอ่ำก็แปลว่าแขวนคอนะแขวนคอจริงๆแล้วอะครับอยากให้เห็นว่าในพื้นที่เนี่ยเยาวราชชุมชนเนี่ยคนมักจะนึกว่าที่นี่เป็นดงของเศรษฐีทุกคนมาเหมือนเงินตกจากพื้นประสบความสำเร็จหมดทุกคนแต่จริงๆแล้วในวิถีชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนตัวอีจังนะตัวอีจังนะเป็นจังที่ท่านตัวจะเอาพวกจะใจห่วงคือห่วงคือของแหวนเราเดี๋ยวสิก่อนเข้าสู่ตรอกผูกคอเราได้พูดคุยกับคุณลุงคนหนึ่งอายุราว70ปีคุณลุงกล่าวถึงมุขปาฐะถึงที่มาของตรอกผูกคอว่าเมื่อครั้งลุงยังเด็กมีชาวจีนแค่คนหนึ่งขโมยถ่านจากผู้อื่นแล้วถูกจับได้เขาอับอายมากจึงได้มาผูกคอที่ต้นโพแห่งนี้อันที่เมื่อกี้เราพาเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยเนี่ยเพื่อเราจะเห็นว่ามันมีเยาวราชอีกมุมหนึ่งที่คนไม่รู้ครับซึ่งเป็นเยาวราชที่เป็นเยาวราชของราษฎรจริงใช่ครับราษฎรจริงแล้วก็เขาอยู่กันยังไงชุมชนอะไรยังไงมันไม่ใช่ทุกคนที่เป็นจีนพ้นทะเลแล้วมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จมารวยกันทุกคนมันก็มีคนที่กลายเป็นจีนจนครับหรือ แล้วก็อับจนปัญญาถึงที่สุดก็อาจจะต้องเลือกทางหนึ่งก็คือทางของความตายอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเป็นที่มาของตรอกนี้ออกมาทางด้านซ้ายเข้าสู่ถนนเยาวพาณิชย์ไปยังเป้าหมายต่อไปคือตรอกชัยภูมิซึ่งเคยเป็นหนึ่งในแหล่งบันเทิงของย่านนี้พี่สมชัยเล่าว่าเมื่อก่อนเส้นถนนเยาวพาณิชย์เคยเป็นคลองที่ใช้คมนาคมโดยสังเกตได้จากถนนที่มีลักษณะคดโค้งเป็นตัว Sระหว่างทางเราได้ผ่านบ้านหลังหนึ่งที่มีขนาดฝาบ้านใหญ่เป็นพิเศษกว่าหลังอื่นๆพี่สมชายอธิบายว่าอาคารหลังนี้คือบ้านเดิมของเจ้าจอมสมบูรณ์ผู้เป็นเจ้าจอมในสมัยรัชกาลที่5และเป็นลูกสาวของเจ้าสัวซุยผู้มั่งคั่ง
จากความพิเศษของอาคารหลังนี้ยืนยันได้ถึงฐานะของบ้านเจ้าจอมสมบูรณ์ว่ามีความมั่งคั่งมาแต่แรกเริ่มบริเวณนี้คนแถวนี้นะครับก็จะเรียกกันว่าอ่วมเนียไหลอ่วมเนียไหลก็แปลว่าบ้านเจ้าจอมจริงๆแล้วท่านเป็นลูกหลานของคนไหหลังคุณพ่อท่านเป็นเจ้าสัวชื่อเจ้าสัวสุยแต่บ้านท่านเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยมาตั้งแต่รุ่นพ่อนะตั้งแต่รุ่นย่าท่านก็ร่ำรวยละผมว่าเป็นข้อมูลยืนยันอย่างหนึ่งในเรื่องของการเป็นเจ้าสัวของคนจีนพ้นทะเลเราว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการเป็นเจ้าสัวหรืออะไรเนี่ยมันต้องอาศัยคอนเนคชั่นด้วยความนิยมแบบนึงของคนสมัยก่อนเนี่ยคือถวายลูกสาวให้กับเจ้านางพี่สมชายกล่าวถึงหนังสือเล่มหนึ่งของสกินเนอร์ชื่อว่า Leadership and Power in Chinese Community of Thailand มีการสัมภาษณ์เจ้าสัวสยามในอดีตและมีบันทึกสถิติของเหล่าเจ้าสัวเอาไว้สกินเนอร์ระบุว่ามีชาวจีนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยมือเปล่าเพียงแค่ 20% เท่านั้นเจ้าสัวเนี่ยที่เรามักจะเข้าใจกันว่าเจ้าสัวสื่อผืนหมอนใบมาแล้วทุกคนแบบว่าตกยากสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยมือเปล่าเนี่ยไม่เสมอไปไม่ได้เสมอไปไม่ได้เสมอในหนังสือสกินเนอร์ระบุไว้เลยว่ามี 20% ที่เป็นแบบนั้นอย่างกอฮุยเจี๊ยที่เมื่อกี้เราไปที่เทียนฟ้าที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเนี่ยครับพ่อของท่านเนี่ยกอม้าหวยเนี่ยก็ร่ำรวยอยู่แล้วกันฉือพ่วงก็ร่ำรวยอยู่แล้วก็พวกเนี้ยแล้วนี่ก็คือมาขยายธุรกิจต่อคือมีอาชีพมีกิจการในเมืองจีนหรือในฮ่องกงอยู่แล้วก่อนถึงตรอกชัยภูมิเราได้ผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือศาลเซียอึ้งกงที่สะท้อนถึงความเชื่อของชาวจีนแต้จิ๋วเกี่ยวกับการนับถือวิญญาณบรรพชนเนื่องด้วยเทพแห่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจะคอยดูแลปกปักรักษาวิญญาณบรรพชนของชาวจีนซึ่งเราได้แวะพูดคุยกันที่นี่เล็กน้อยครับศาลหลักเมืองคนจีนเรียกอะไรนะเฮียเซียจริงๆเนี่ยเรียกว่าเซียหวงกงเซียหวงกงเซียหวงกงแต่ว่าพอคิดผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขียนเป็นไทยกลายเป็นเสียกันเขาเรียกเสียอึ่งกงกันอันนี้ผมเห็นด้วยผมก็เรียกเสียหวงกงพอเขียนเป็นไทยก็จะเป็นเสียหวงกงเสียก็คือเมืองแหละพูดง่ายๆก็เป็นศาลหลักเมืองของชุมชนนี่แหละครับแต่ว่าหลักเมืองของจีนกับของเขาที่เรารู้จักเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ได้เป็นหลักปักลงไปอย่างนั้นเหมือนกับเป็นเทพเป็นวิญญาณองค์นึงนะครับที่คอยดูแลการเข้าออกของดวงวิญญาณในเมืองนี้คอยเฝ้าเป็นธรรมเนียมของที่จีนแต้จิ๋วผมไม่รู้ว่าที่จีนอื่นมีไหมนะแต่จีนแต้จิ๋วเนี่ยเหมือนชุมชนเนี่ยสมมติว่ามีคนเสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยเหมือนก็พูดง่ายว่าต้องมารายงานต้องมารายงานท่านว่าเนี่ยตอนนี้พ่อเสียแล้วนะครับเพื่อให้เทพเพื่อให้มีการสามารถเข้าออกเมืองได้นะครับในความเชื่อเป็นแบบนั้นนะครับสำหรับชาวบ้านนะด้านตรงข้ามของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมีโรงงิ้วถาวรประจำศาลซึ่งแตกต่างจากที่อื่นๆที่มีการจัดแสดงงิ้วกับโรงชั่วคราวเท่านั้นคือปกติแต่ละศาลเจ้าเนี่ยทุกปีเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเสียซิงเสียซิงก็คือขอบไหว้ขอบคุณเทพเจ้าเนี่ยครับแล้วก็จะส่วนใหญ่จะมีงานงิ้วงานฉายหนังอะไรต่างๆพอจะมีงิ้วแต่ละทีเนี่ยแต่ละศาลเจ้าเนี่ยก็คือจะสร้างปลูกโรงงิ้วขึ้นมาใช่ไหมฮะใช้ไม้ไผ่ใช้ไม้ต่างๆทำเป็นโรงนิ้วขึ้นมาเฉพาะกิจมีน้อยศาลเจ้ามากที่จะมีโรงนิ้วที่เป็นโรงนิ้วแบบถาวรนอกกำแพงด้านข้างของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกวันเวลาการจัดแสดงนิ้วแห่งนี้เดินอีกไม่ไกลนะครับจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเราก็ได้เดินมาถึงตรอกชัยภูมิร่องรอยของแหล่งบันเทิงเรืองรมย์ในอดีตคนไทยเรียกตรอกชัยภูมิคนบ้านเราเรียกฮวงโหลโกยฮวงโหลก็แปลว่าเตานะครับตรงเนี้ยแต่บางคนมีอาเจกแถวนี้ที่มีอายุหน่อยก็จะบอกว่าจริงๆเดิมทีแถวนี้เรียกว่าฮวงหลิวโกยฮวงหลิวโกยหรือฮวงหลิวเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าฮวงหลิวก็มันเหมือนกับเจ้าสำราญเสเพได้ไหมเพราะว่าเสเพก็ได้ใช้เจ้าสำราญถ้าเป็นเสือสารเป็นอาคาเป็นที่ท่องเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถึงได้ชื่อนี้ครับก็ผมว่าเขาอาเจ็ดเขาก็บอกว่าคนแถวนี้เห็นว่าชื่อนี้มันดูไม่เหมาะสมมันดูเขามาอยู่แล้วเขาก็แบบแหมฟังแล้วแปลกๆคือจริงๆเขาบอกว่าเมื่อก่อนที่เรียกว่าฮวงลิ้วฮวงหลิวโกยหรือว่าที่แบบว่าเสเพหรือว่าเจ้าสำราญเพราะว่ามี
พูดง่ายว่าโรงหญิงโสเภณีแถวนี้อะไรเงี้ยโรงน้องชายแถวนี้ผู้ชายมาเที่ยวกันอะไรเงี้ยว่ากันอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเรียกว่าฮงริ้วแต่ตอนหลังเนี่ยอย่างที่เฮียว่าก็คือว่ามีความรู้สึกว่าชื่อนี่มันไม่ค่อยเหมาะสมก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าฮงหลงโกยแทนถึงสำเพ็งเก่งตั้งริมฝั่งน้ำแพประจำจอดเรียงเคียงขนานมีซุ้มซอกตรอกนางเจ้าประจานยังสำราญร้องขับไม่หลับลงพี่สมชายได้แนะนำนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ในตอนที่กล่าวถึงหญิงนางจ้างที่มีความโดดเด่นในย่านชาวจีนขณะนั้นโรงหญิงนางจ้างในย่านเยาวราชสำเพ็งเป็นที่ลือเลื่องเฟื่องฟูจนถูกเก็บภาษีถูกต้องตามหลักกฎหมายในอดีตซึ่งโรงหญิงนางจ้างมีอยู่ตามตรอกต่างๆจำนวนมากเช่นในตรอกโพตรอกโรงโคมตรอกเต๋าหรือเยาวราชซอย8เป็นต้นเรื่องราวเหล่านี้บอกกับเราว่าตามตรอกย่านเยาวราชในอดีตเป็นแหล่งราตรีที่เต็มไปด้วยแสงสีและเสียงที่เคยสร้างความมั่งคั่งแก่เยาวราชที่ตรอกเนี่ยตรอกวงโลเนี่ยพระยานุมานราชทนเคยเขียนถึงที่นี่ไว้บอกว่ามีภัตตาคารอันนึงชื่อว่าภัตตาคารบันไดทอง อยู่ที่ตรอกนี้ครับไอ้ที่เรียกว่าบันไดทองคือเมื่อก่อนคือคงเป็นของท่านสมัยของที่สมัยนั้นแหละของสมัยท่านเจ้าพญานุมานราชทนเนี่ยคือบันไดเนี่ยมีขอบที่เป็นทองเหลืองตีไว้แต่ละขั้นแต่ละขั้นต้องใส่ทองเหลืองขั้นกันศึกกันลื่นตรงนั้นที่เป็นขอบทองเหลืองเนี่ยก็เลยแบบว่าเห็นก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าภัตตาคารบันไดทองแต่มันก็จะกลายเป็นเครื่องหมายที่ยืนยันว่าตรอกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคงมีความเจริญรุ่งเรืองด้านข้างถนนพระพลาชัยที่ตั้งด้านทางเข้าวัดคณิกาผลหรือวัดใหม่ยายแฟงเป็นร่องรอยหนึ่งจากอดีตที่ยืนยันได้ถึงความรุ่งเรืองของแหล่งราตรีเยาวราชวัดคณิกาผลสร้างขึ้นโดยทุนทรัพย์ของยายแฟงร่วมกับเหล่าหญิงงามในสำนักโรงหญิงหากินของยายแฟงที่เปิดกิจการในยุคสมัยของรัชกาลที่4โดยชื่อวัดดั้งเดิมตั้งตามชื่อผู้ออกทุนทรัพย์หลักว่าวัดใหม่ยายแฟงกล่าวได้ว่าวัดคณิกาผลเกิดจากความศรัทธาต่อพุทธศาสนาและความเฟื่องฟูของโรงหญิงหากินที่มั่งคั่งและมีชื่อของยายแฟงณตรอกเต๋าหรือซอยเยาวราช8ด้านหลังของอุโบสถคือที่ตั้งของรูปหล่อยายแฟงผู้ออกทุนทรัพย์สร้างอารามแห่งนี้ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนรูปหล่อของยายแฟงบ่อยครั้งอาจได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปหล่อยายแฟงเนื่องด้วยรูปหล่อยายแฟงมักได้รับการประดับตกแต่งเรื่อยมาในยุคดังกล่าวจึงได้ถือกำเนิดโรงพยาบาลหญิงหาเงินขึ้นตั้งอยู่ใกล้เยาวราชสำเพ็งเพื่อเน้นรักษาเหล่าหญิงนางจ้างโดยเฉพาะแต่ต่อมามีการรักษาคนทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้เปลี่ยนชื่อเมื่อพุทธศักราช2458ว่าโรงพยาบาลกลางณเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายการเดินเท้าของเรายังไม่สิ้นสุดนะครับจากตรอกชัยภูมิเดินตัดออกมากลางตรอกโรงโคมเลี้ยวซ้ายแล้วเดินต่อมาสักพักหนึ่งก็ถึงศาลเจ้าเล่าปุนเท่ากงตั้งอยู่ข้างถนนทรงวาดเป้าหมายใหม่ของเราครับศาลเจ้าเล่าปุนเท่ากงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนแต้จิ๋วอายุเกือบ200ปีตั้งอยู่เคียงข้างกับโรงเรียนเผยอิงโรงเรียนจีนของชาวแต้จิ๋วเทพองค์ประธานคือเทพเหียงเตียนเซียงตีหรือตัวเหล่าเอี้ยกงหรือพระเจ้าเสือสร้างจากไม้เนื้อหอมรูปทรงหุ่นกระบอกแท่นบูชาด้านซ้ายเป็นแท่นบูชาเทพต่างๆไว้ร่วมกันประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพระสังฆจายจี้กงเป็นต้นแท่นบูชาเทพเล่าปุนเท่ากงอยู่ด้านขวาเทพองค์ประธานทรงชุดนักรบในอิริยาบถยืน
ศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีเทพเล่าปุนเท่ากงอีกองค์หนึ่งอยู่ในอิริยาบถนั่งแต่งกายแบบขุนนางจีนมือขวาถือคาถาซึ่งแตกต่างจากศาลเจ้าเล่าปุนเท่ากงที่อื่นที่มักมีเพียงองค์เดียวปุนเท่ากงเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มจีนต้จิ๋วเนาะต้จิ๋วกลุ่มต้จิ๋วที่เข้ามาแล้วที่สำคัญตรงจุดนี้นะครับนอกจากเป็นศาลปุนเท่ากงแล้วด้านหลังเนี่ยก็คือโรงเรียนเผยอิงแล้วรวมทั้งเคยเป็นที่ทำการของสมาคมต้จิ๋วก็แล้วครับจะพูดอย่างง่ายๆก็คือว่าจุดนี้เปรียบเสมือนหนึ่งเป็นศูนย์กลางของความเป็นคนต้จิ๋วในพื้นที่เยาวราชแห่งนี้คือบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนที่อยู่อาศัยของคนต้จิ๋วก็จะมีคนคือว่ากันว่าคนต้จิ๋วก็จะมาณรัตนโกสินทร์คนต้จิ๋วก็จะมาเยอะหน่อยนะครับประกอบกับว่ากันว่าเหตุผลหลักๆก็เพราะอะไรนะพระเจ้าตักสินนะครับพระเจ้าตักสินเป็นคนจีนต้จิ๋วก็ทำให้คนต้จิ๋วเนี่ยเหมือนกับได้รับสิทธิ์มาก่อนได้อะไรแบบอย่างเงี้ยครับมาได้สะดวกกว่าที่อื่นก็จะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างมากกว่าดูเหมือนว่าในอดีตมีชาวจีนจำนวนมากโดยเฉพาะชาวแต้จิ๋วตั้งหลักแหล่งในลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับและความเก่าแก่ของศาลเจ้าแห่งนี้สามารถดูได้จากระฆังใบใหญ่ของศาลเจ้าระฆังเนี่ยสมัยพระเจ้าเต้ากวงเต้ากวงปีที่4ซึ่งตรงกับรอสารนี่แหละใช่เต้ากวงปีที่4และชงชิงอ่ะพวกมันจูเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เห็นว่าศาลเนี่ยเก่าแก่ที่เกือบที่สุดในย่านนี้เก่าแก่เป็นอันดับ2ของย่านซึ่งแล้วก็น่าสนใจคือที่ว่าคนที่ทำถวายเนี่ยไม่ใช่คนแต้จิ๋วเมื่อกี้เราบอกว่านี่คือศาลเจ้าของคนแต้จิ๋วใช่ไหมครับแต่คนที่มาทำถวายคือคนฮกเกี้ยนคนฮกเกี้ยนบอกชื่อไว้เลยเนี่ยว่าชื่ออึ่งห่วงซุงเป็นคนฮกเกี้ยนกับตัวจิ๋วนอกจากความเก่าแก่แล้วระฆังใบนี้ยังบอกได้ถึงความเปิดกว้างของสังคมจีนในอดีตที่ไม่ได้สงวนศาลเจ้าเล่าปูนเท่ากงให้เพียงแค่ชาวจีนแต้จิ๋วเท่านั้นเป็นไปได้ว่าเฮียเราเทียบกับว่าปึงเถากงอ่ะเป็นคนจั่วจิ๋วด้วยอาจจะทำให้เขาแบบไอ้นี้เลยก็ได้คือหนึ่งในนั้นแล้วก็เรื่องของเนี่ยเพียงเทียนเนี่ยตัวเจ้าพ่อเสือเนี่ยที่เรียกว่าเจ้าพ่อเสือเนี่ยไปดูในตำนานเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นคนจั่วจิ๋วจากแผนที่ตำบลสำเพ็งในบริเวณเพลิงไหม้เมื่อพุทธศักราช2449แสดงให้เห็นว่าศาลเจ้าเล่าปุนเท่ากงถนนทรงวาดมีความสำคัญต่อชาวจีนมาช้านานเมื่อชาวจีนพ้นทะเลต่างเดินทางมายังสำเพ็งเยาวราชโดยอาศัยความสะดวกจากแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนทุกคณะโดยเฉพาะชาวแต้จิ๋วจะต้องมาสักการะบูชาเล่าปุนเท่ากงณศาลเจ้าแห่งนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เมืองจีนไม่มีใช่ไม่มีปึงเทาอมาเนี่ยมันมีเฉพาะทางเจ้าของจีนพ้นทะเลเจ้าของจีนพ้นทะเลแทนฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็มีหมดแต่ว่าจะมีชื่อต่างกันนิดหน่อยแต่โดยหลักการอยู่กันจริงจริงมันก็คือพูดง่ายว่าคือเป็นเจ้าเป็นเหมือนคล้ายเจ้าที่ของชุมชนเจ้าที่ของชุมชนแต่ไม่ใช่ถูติโทติเอียที่เป็นพระกุมเจ้าที่นะอันนี้เป็นผู้ดูแลเป็นเจ้าพ่อแถวนี้อันนี้อันนี้มีประวัติตำนานหนึ่งเล่าว่าปุนเท่ากงเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เป็นทหารผู้ร่วมขบวนเรือกับนายพลเจิ้งเหอรองเรือมายังอุษาคเนปุนเท่ากงได้ใช้ชีวิตบนเกาะลูซอนฟิลิปปินส์จนสิ้นอายุไขหลังจากนั้นมีการสร้างสุสานขึ้นและชาวจีนพ้นทะเลมักนิยมไปสักการะนับถือปุนเท่ากงว่าเป็นผู้บุกเบิกดินแดนใหม่บนท้องทะเลเป็นผู้ดูแลซึ่งอยู่นอกดินแดนจีนไปกราบไหว้ท่านว่าเป็นแบบว่าขอให้แบบว่าพูดง่ายว่าการเดินทางสงบราบรื่นอะไรต่างๆนานามันก็เลยเริ่มกลายเป็นมีความเชื่อเรื่องของปุนเท่ากงเนี่ยขึ้นมาตามแถบเนี้ยกัมพูชาก็มีนะคือคนจีนพูดง่ายว่าคนจีนพ้นทะเลที่มาแถบอุษาคเนเนี่ยมักจะมีศาลเจ้าปุนเท่ากงโดยเฉพาะจีนแต้จิ๋วนะโดยเฉพาะแต้จิ๋วด้วยศาลเจ้าเล่าปุนเท่ากงแห่งนี้ยังมีความผูกพันเป็นเนื้อเดียวกันกับโรงเรียนเผยอิงและสมาคมแต้จิ๋วซึ่งทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อรักษาอัตลักษณ์ความเป็นแต้จิ๋วไว้และแต่เดิมพื้นที่ของโรงเรียนเผยอิงที่อยู่ด้านหลังของอาคารศาลเจ้าปัจจุบันคือพื้นที่ของศาลเจ้าเดิมส่วนศาลเจ้าปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อพุทธศักราช2460
เสร็จสิ้นเมื่อพุทธศักราช2488ใช้เวลาสร้างรวมทั้งสิ้น28ปีแต่ก่อนคนจีนแถวนี้ก็คือเรียนโรงเรียนจีนของตัวเองแต่ละกลุ่มภาษาแล้วฮะด้วยก็ต้องเป็นรุ่นๆไปคือต่อถึงนั้นทั้งหมดคงไม่ได้คือรุ่นผมเป็นอย่างนั้นไม่เป็นคือเมื่อก่อนเนี่ยพูดง่ายๆว่าแต่ละจีนภาษาเขาก็จะมีโรงเรียนประจำของเขาครับตอนแรกๆพูดง่ายๆตอนแรกๆโรงเรียนจีนแรกเลยคือซินหมิงซินหมิงเนี่ยเป็นโรงเรียนจีนแรกในไทยเนี่ยแต่สอนหลักๆได้ด้วยภาษาแท้จริงหลังๆพวกกลุ่มจีนต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวลูกหลานฉันไม่รู้จักลืมภาษาจีนของฉันแต่ละกลุ่มภาษาก็เลยไปตั้งโรงเรียนของตัวเองคราวนี้ตอนนั้นอะโรงเรียนที่เป็นแท้จริงๆกันยังไม่มีเหล่าเจ้าสัวแต้จิ๋วนำโดยพระอนุวัตรราชนิยมหรือยี่กอหงบริจาคร่วมทุนสร้างโรงเรียนเผยอิงโรงเรียนสอนภาษาจีนสำเนียงแต้จิ๋วเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2463ตั้งแต่นั้นมานี่ก็เป็นโรงเรียนสำหรับคนลูกหลานคนจีนแต้จิ๋วมาเรียนกันครับสมัยแรกไม่เสียตังค์ด้วยนะไม่ชุดหรูมากด้วยเนาะถ้าคุณต้องแต่งชุดแบบอาหารญี่ปุ่นครับชุดเรียนนี่แบบประมาณหนังญี่ปุ่นที่มีกระดุมทองทอปกคอตั้งอะไรอย่างเงี้ยขนาดอากาศร้อนๆนั่นยังแต่งตัวงี้หมวกใส่ด้วยนะนะครับถือว่าทันสมัยมากเรียกได้ไงว่าเป็นโรงเรียนที่ผลิตเจ้าสัวนี่ก็หนึ่งในนั้นนี่ก็เจ้าสัวที่จบเป็นผลผลิตของเผยอิงกันเรื่องราวต่างๆจากการลัดเลาะตรอกซอกซอยเยาวราชแม้เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ก็อัดแน่นไปด้วยหลากหลายรสชาติอย่างไรก็ตามการเดินทางของเรายังคงดำเนินต่อไปที่อีกฝากหนึ่งของถนนเยาวราชยังมีอีกเรื่องราวอีกมากมายของชาวจีนรอเราอยู่รวมถึงบริเวณบ้านเดิมของผู้ให้กำเนิดตลาดเก่าแห่งเยาวราชจากตลาดเก่าสู่ถนนมังกรเราเดินมาถึงศาลพระศรีทรงยศหรือเจ้สัวเนียมผู้พัฒนาตรอกเจ้สัวเนียมหรือตลาดเก่าจนเป็นที่นิยมสูงสุดเป็นผลให้เยาวราชเป็นย่านการค้าที่มีชื่อเสียงนับตั้งแต่อดีตในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นตระกูลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ของตลาดเก่าว่าง่ายๆตระกูลแกเป็นเจ้าของตลาดเก่าว่างั้นเถอะนะครับเจ้าสัวเนียมเนี่ยถ้าคนจีนเรียกเนี่ยเขาไปเขาเรียกเตียเนียมท่านน่ะแซ่เตียนะครับชื่อเนียมเนียมในภาษาจีนก็มีชื่อมีความหมายใช่ไหมครับพอเป็นชื่อคนไทยก็เรียกกันว่าเจ้าสวนเนียมไปถ้าเทียบแล้วว่ากันว่าตระกูลแกเนี่ยต้นตระกูลเนี่ยแกย้ายมาตั้งแต่สมัยอยู่ที่ท่าราชบรติตอนสร้างเมืองครั้งแรกพี่สมชัยเล่าว่าพี่สมชัยเคยสัมภาษณ์คนในตระกูลถึงประวัติของเจ้สูเนียมและได้ทราบถึงชื่อเสียงตั้งแต่ที่อาศัยอยู่แถวท่าราชวรดิษฐ์ว่าเจ้สูเนียมมีความชำนาญในการปลูกผักมีชื่อเสียงในการทำผักดองหรือเกี่ยมชายเมื่อย้ายมายังเยาวราชเจ้สูเนียมได้ให้กำเนิดความเจริญในสมัยนั้นขึ้นนั่นก็คือตลาดซึ่งเจ้สูเนียมก็คือเจ้าของตลาดเก่ามาก่อนนั่นเองเรียกง่ายๆว่าแกเป็นคนพัฒนาที่ดินแกซื้อที่ตั้งแต่ตรงตรอกตลาดเก่ายาวมาเรื่อยเนี่ย ขนานกับถนนเนี่ยถนนมังกรเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคลองแล้วก็ที่ของแกนี่คือขนานมาเป็นตลาดครับและตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยคือบ้านท่านบ้านของเจสันเนียคือตึกโรตันนี้ทั้งหมดนี่เลยก็เป็นไปต้นถึงอาคารจอดรถพิชัยญาติเนี่ยคือตรงเนี้ยคือจริงเมื่อก่อนเนี่ยคนจีนจะเรียกว่ากวงหลกต่อยกวงหลกต่อยก็เป็นชื่อเนี่ยตัวนี้ฮะชื่อตึกแกเนี่ยกวงหลกเนี่ยมันเป็นตำแหน่งเนาะมันเป็นเหมือนพระรหัสของแกเนี่ยด้วยความมั่งคั่งของเจ้สวนเนียมทำให้ในยุคนั้นเจ้สวนเนียมสามารถครอบครองทำเลทองแห่งย่านนี้ได้นั่นคือที่ดินริมคลองที่ใช้สัญจรในอดีตซึ่งกิจการในการสร้างเนื้อสร้างตัวของเจ้สวนเนียมเองก็ไม่ได้มีเพียงแค่ธุรกิจตลาดเก่านอกจากการเป็นพัฒนาที่ดินตรงนี้ตลาดเก่าซึ่งกลายเป็นแบบว่าแหล่งค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคจนทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ใช่ใช่ใช่ไหมฮะก็ใครจะซื้อกับพงกับข้าวต้องมาซื้อกันที่นี่นอกจากการทำพัฒนาที่ดินเนี่ยอีกอย่างหนึ่งของเจ้สูเนียมคือออกเงินกู้เมื่อก่อนคนจีนพ้นทะเลมาเนี่ยบางคนก็ไม่ได้มีเงินก็มาอาศัยเงินกู้ของเขา
จ้าสุนเนมจะออกเงินพวกไอ้เนี่ยช่วยเรื่องค่าชุกเขาเรียกว่าชุกหยิบเข้าใช่ไหมฮะเฮียก็คือพูดง่ายว่ามาถึงค่าภาษีอากรเข้าเมืองเข้าเมืองค่าคนเข้าเมืองค่าคนเข้าเมืองต่างๆเนี่ยก็มาขอกู้จากเจ้าสุนเนมได้กล่าวได้ว่าเจ้สุเนียมคือลูกจีนชาวจีนผู้มั่งคั่งคนหนึ่งที่เกิดในแผ่นดินสยามและเป็นที่นับหน้าถือตาจากชาวจีนต่างๆอย่างยิ่งจากการใช้ความมั่งคั่งของตนเข้าช่วยเหลือชาวจีนอื่นอีกอย่างนึงที่เจ้สุเนียมทำคือบ่อนมีบ่อนเจ้สุเนียมด้วยคือถ้าไปอ่านหนังสือของอาจารย์สถิตเสมานินเนี่ยแกเล่าเรื่องบ่อนเรื่องลงหวยเนี่ยจับหยีกีหรืออะไรต่างหวยกอขอเนี่ยแล้วพอตอนหลังเลิกไปเนี่ยแกยังบอกว่าโรงหวยของหยีกอฮงเลิกไปแล้วแต่แกยังเห็นโรงหวยของเจ้สุเนียมยังเปิดอยู่แต่ก็เป็นรุ่นท้ายๆแล้วนานเลยซึ่งเป็นหลักฐานว่าอ๋อเจ้สุเนียมมีบ่อนด้วยซึ่งอาจจะอยู่แถวนี้แหละผมว่านะไม่แน่ใจนะก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนเรื่องการตัดถนนเยาวราชเนี่ยก็จะมีบอกว่าจุดที่โดนตัดไปอ่ะก็เป็นบ่อนเหล็กหวยเอี้ยก็คือเป็นบริเวณที่เป็นเยาวราชปัจจุบันนะครับอาจจะเป็นส่วนนึงที่เป็นบ่อนของแกมาก่อนนะครับแล้วที่สำคัญแกให้ลูกสาวเนี่ยแต่งกับลูกชายของเด็กเป็นพวกบุญนาคเป็นพวกบุญนาคครับครับสมเด็จพระบรมพิชัยญาตินะครับคือแต่คนที่แต่งด้วยคือเอี่ยมบุญนาคคือพระยาอิสลานุภาพใช่พี่สมชายเล่าต่อว่าตรอกโรงโคมที่เราเดินผ่านมาเมื่อครู่ปัจจุบันได้ชื่อว่าซอยอิสลานุภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านจากการเป็นมหาเศรษฐีที่ครองใจชาวจีนเยาวราชเจ้สัวเนียมจึงเป็นที่นับหน้าถือตาและยังคงเป็นตำนานเล่าขานศรัทธาหลังสิ้นอายุไขในฐานะผู้เป็นมหาเศรษฐีที่มาความสามารถในการงานผู้คนจึงนับถือและหวังได้ลาภสักการะในความก้าวหน้าด้านการงานจากเจ้สัวเนียมเป็นไปมายังไงถึงได้มีชื่ออีกชื่อนึงเป็นทัศน์ทรงยศได้ยศทีหลังตอนน่าจะตอนปลายรัชกาลที่คือท่านเป็นคนสมัยรัชกาลที่2แต่จริงๆก็อย่างที่ว่าแหละว่าการเป็นเจ้าสัวเนี่ยอย่างนึงก็ต้องมีคนคอนเนคชั่นการที่ให้ลูกสาวไปแต่งกับบุญนาคในสมัยก่อนสมัยยุคท่านเนี่ยสกุลบุญนาคเป็นสกุลใหญ่นะครับสมเด็จเจ้าพระบรมมหาพิชัยญาติหรือถ้าเรารู้จักบุญนาคอีกคนนึงที่เรารู้จักดีคือสมเด็จบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคคือเมื่อก่อนบุญนาคนี่เป็นตระกูลที่มีอิทธิพลสูงมากแล้วก็คงได้ตำแหน่งยศนี้มาและนี่คือหนึ่งในเรื่องราวของเจ้าสัวเยาวราชที่น่าสนใจและยังถูกกล่าวขวัญในปัจจุบันซึ่งสิ่งต่างๆที่เจ้สัวเนียมได้เคยสร้างเอาไว้ก็ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเยาวราชอีกทั้งยังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้จริงๆเจ้สัวเนียมมีลูกชายด้วยนะแต่ที่ความแปลกคือมรดกคือที่เนี่ยไม่ได้ยกให้ลูกชายยกให้ลูกสาวลูกสาวคือท่านผู้หญิงนิ่มเนี่ยซึ่งแต่งงานกับพระยาอิสลานุภาพไปแล้วแล้วตอนหลังเนี่ยที่ตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นที่เป็นอยู่ในการดูแลของบริษัทไพบูลย์สมบัติซึ่งไพบูลย์สมบัตินี่ก็คือเป็นบริษัทที่บริหารทรัพย์สินให้กับตระกูลบุญนาคครับซึ่งก็คือเขยแหละว่าง่ายๆว่าตอนนี้เป็นที่ของเขยเพื่อไปยังจุดสนทนาสุดท้ายหลังสิ้นบทสนทนาเกี่ยวกับเจ้สุเนียมเราได้เดินเท้าต่อตามถนนมังกรไปยังศาลเจ้าใต้ฮงกงศาลเจ้าที่มีความผูกพันกับมูลนิธิปอเต็กตึงจากถนนมังกรเลี้ยวขวาเข้าถนนยมราชสุขุมด้านข้างวัดคณิกาผลเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งเข้าถนนพระพลาชัยและเดินต่อไปราว100เมตรเราก็มาถึงศาลเจ้าใต้ฮงกงศาลเจ้าใต้ฮงกงมีความสัมพันธ์กับมูลนิธิปอเต็กตึงโดยตรงจากการสืบต่อปณิธานใต้ฮงกงหรือไต่ฮงกงของชาวจีนพ้นทะเลผู้ย้ายถิ่นเข้ามาเมืองไทยและมีความศรัทธาต่อใต้ฮงกงอย่างยิ่งใต้ฮงกงเกิดเมื่อพุทธศักราช1582ในสมัยของราชวงศ์ซงณมณฑลเจ้อเจียงเมื่อเติบใหญ่เข้ารับราชการจนอายุได้54ปีก็ได้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นจึงเข้าสู่เพศบรรพชิต
เมื่อไต้ฮงกงอายุได้81ปีไต้ฮงกงทุดงมาสิ้นสุดที่ตำบลหัวเพงอำเภอเตี่ยเอี๊ยเมืองแต้จิ๋วมณฑลกวางตุงไต้ฮงกงมีจริยวัตรและอุดมการณ์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งความทรงจำอย่างหนึ่งของผู้คนโดยเฉพาะชาวแต้จิ๋วคือการที่ไต้ฮงกงรวบรวมผู้คนและเหล่าลูกศิษย์ร่วมกันสร้างสะพานข้ามแม่น้ำหัวเพงอันเชี่ยวกรากให้แก่ชุมชนคือต้องเข้าใจนะเห็นนะว่าจริงๆสะพานเนี่ยในความในโบราณเนี่ยถ้าคุณสร้างได้คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเหมือนสร้างทางด่วนอะไรสมัยนี้เลยงั้นกว่าการที่สร้างสะพานขึ้นมาเนี่ยมันถึงเป็นที่จดจำว่าการสิ่งที่สร้างเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะครับต้องเข้าใจคือพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆลองเปรียบเทียบกับครูบาศรีวิชัยในการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพอะไรแบบนั้นอะไรนั้นท่านก็ทำคุณอุปการประมาณเดียวกันโดยการสร้างสะพานหัวเพ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยทำให้ผู้คนนับถือท่านมากอีกหนึ่งจริยวัตรในความทรงจำของผู้คนที่ยกย่องไต้ฮงกงคือการรวบรวมผู้คนช่วยกันเก็บศพไร้ญาติที่เสียชีวิตจากโรคระบาดและเหตุอื่นๆไปฝังโดยไม่รังเกียจรวมถึงตั้งศาลารักษาโรคจัดอาหารสิ่งของให้ผู้ยากไร้ที่เดือดร้อนเมื่อไต้ฮงกงมรณภาพปณิธานทั้งหมดทั้งมวลก็ยังถูกสืบต่อโดยผู้ศรัทธาและอุดมการณ์ดังกล่าวก็ได้เดินทางเข้ามายังเมืองไทยโดยชาวจีนพ้นทะเลในพุทธศักราช2439หลังจากนั้นยุคราชวงศ์ซ่งใช่ไหมต่อยุคต่อมาเนี่ยก็มีการนับถือท่านมาตลอดมีการสร้างรูปบูชงบูชาอะไรต่างๆนานาแล้วพอมีว่ากันว่าการที่เข้ามาถึงท่านเข้ามาถึงเมืองไทยเนี่ยก็คือว่ามีคนเตี่ยเอี๊ยเบยหยงเชียงเนี่ยคือเนี่ยท่านมาท่านคนเนี้ยเป็นคนเตี่ยเอี๊ยแล้วก็นับถือบูชาไต่ฮ่องกงไต่ฮ่องกงตอนอพยพมาเอารูปไต่ฮ่องกงมาด้วยแล้วก็มาประดิษฐานไว้ที่ร้านกระจกที่บ้านตรงแบบตรงวัดเรียบอ่ะตรงแถววัดเรียบอ่ะแถวปากคลองตรงนั้นอ่ะพอตอนนั้นอ่ะเห็นเล่ากันว่ามีคนตามไปขอไหว้โรคระบาดแล้วมีคนไปขอไหว้แล้วหายคนก็ไปนับถือบูชากันเยอะมากเลยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ต้องย้ายรูปหล่อใต้ฮงกงไปยังป่าชาวัดดอนถนนเจริญกรุงจนในเวลาต่อมาด้านหนึ่งว่าเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2449บางว่าพุทธศักราช2452ยี่กอหงรวมกับเจ้าสัวท่านอื่นๆได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินข้างถนนพระพลาชัยสร้างศาลเจ้าใต้ฮงกงประดิษฐานรูปจำลองใต้ฮงกงไว้เป็นกุศลสถานถาวรแห่งนี้เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวจีนนอกจากนี้ในรัชกาลที่5พุทธศักราช2452ยังเป็นปีแห่งการจัดตั้งคณะเก็บศพใต้ฮงกงเพื่อเก็บศพไร้ญาติไม่จำกัดเชื้อชาตินำโดยคหบดี12ท่านเช่นยี่กอหงต้นตระกูลเตชะวานิชตันหลิบบวยแห่งหวังหลีอึ้งยุกหลงแห่งล่ำซำเป็นอาทิซึ่งเมื่อเก็บศพแล้วจะนำฝังณงีซัวเต็งหรือป่าชาวัดดอนเพื่อสารปณิธานของใต้ฮงกงนั่นเองซึ่งการเก็บศพไร้ญาติคือท่านไปเห็นแล้วทุกขเวทนาว่ามีศพลอยน้ำเกลื่อนมีศพต่างๆท่านก็ไปเก็บศพซึ่งไอ้การเก็บศพไร้ญาตินี่แหละมันทำให้เกิดมูลนิธิป่อเต็กตึงขึ้นมาเป็นปณิธานที่ส่งต่อกันมาครับที่เมืองจีนเนี่ยถ้าใครทำความดีไว้เนี่ยอันนี้จะเป็นที่จดจำแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างนี่คือไอดอลของเรานะต่อไปเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ในหมู่บ้านเนี้ยเนื่องจากอยู่ที่สะพานความทรงจำอันนี้มีแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยเขามาอยู่เมืองไทยเขาก็นำไต่ฮงกงเนี่ยติดมาด้วยพร้อมทั้งปณิธานของท่านด้วยต่อมาในรัชกาลที่6พุทธศักราช2455คณะเก็บศพใต้ฮงกงประสบภาวะเงินไม่พอใช้จ่ายจากการเก็บศพไปฝังเฉลี่ยปีละ 2,250 ศพมีค่าใช้จ่ายราว 15,000 บาทต่อปีซึ่งเงินส่วนใหญ่ได้จากการเรี่ยไรพ่อค้าทางคณะเก็บศพใต้ฮ่องกงจึงจัดทำหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ปีละ 2,000 บาทในวันที่16กรกฎาคมและได้รับหนังสือพระราชกระแสตอบกลับว่าดีแล้วอนุญาต
พุทธศักราช2480คณะเก็บศพใต้ฮ่องกงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกลายเป็นมูลนิธิป้อเต็กตึ๋งในวันที่21มกราคมมีการจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิชื่อว่ามูลนิธิหัวเขียวป้อเต็กเซียงตึ๋งโดยคณะกรรมการมูลนิธิสมัยแรกซึ่งมีเหียกวงเอี่ยมเป็นประธานป้อเต็กตึ๋งเนี่ยก็คือจริงๆก็โยงมาถึงท่านไปฮ่องกงนี่แหละเพราะว่าจริงๆคำว่าปอเต็กตึงเนี่ยปอเต็กเนี่ยจริงๆก็คือแปลว่าสนองคุณสนองคุณแปลว่าอะไรก็คือจริงๆก็คือเจริญรอยตามปณิธานของท่านเพื่อเป็นการสนองคุณท่านทำในสิ่งที่ท่านเคยทำเราไม่ได้จำแต่ฮ่องกงในฐานะของพระภิกษุที่มีกินเจถือศีลแต่สิ่งที่ท่านปฏิบัติเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างให้มาเป็นไปถึงผมอยากใช้คำว่าระบบผู้ภัยสาธารณภัยหรือว่าระบบการช่วยเหลือผู้คนเรียกอะไรดีต้องสังคมสงเคราะห์คืออะไรเราไม่รู้แต่เราเรียนแบบจากป.เต็กตึ๋งเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะที่กรุงเทพถ้าไปตามต่างจังหวัดจะเจอคนที่สันเจ้าที่มีรูปแบบเป็นสันเจ้าแต่มีกิจกรรมเหมือนที่ป.เต็กตึ๋งทำเนี่ยจากคณะเก็บศพใต้ฮ่องกงที่เริ่มแรกโดยการแบกหามเรื่อยมามีการใช้รถไม้ลากและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นองค์กรที่เติบโตกลายเป็นองค์กรที่สืบทอดและเผยแพร่อุดมการณ์จากจีนแผ่นดินใหญ่ให้เติบโตยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้อาจกล่าวได้ว่าปณิธานกว่าพันปีของใต้ฮ่องกงประสบความสำเร็จอย่างยิ่งและยั่งยืนจนปัจจุบันภายใต้นามของมูลนิธิหัวเขียวป้อเต็กเซียงตึงณเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครหัวเขียวป้อเต็กเซียงตึงคำว่าหัวเขียวก็คือหัวเฉียวนี่หัวเฉียวพอหัวเขียวป้อเต็กเซียงตึงมีมูลนิธิป้อเต็กตึงแล้วหลังจากนั้นก็มีสถานพดุงคันสถานพดุงคันนี้ก็คือตอนนั้นคือช่วยละมีครอบครัวได้ละคนจีนที่มีผู้หญิงเข้ามาอะไรเงี้ยมีครอบครัวก็ดุงคันทำคลอดก็เลยจัดสารผู้ดุงคันเริ่มขยับมาเป็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไปถามคนประมาณอายุประมาณ40ปลายๆเนี่ยนะเกิดที่หัวเฉียวทั้งนั้นถ้าเป็นคนจีนแต่จีนเนี่ยแล้วหลังจากมีโรงพยาบาลแต่หัวเฉียวแล้วก็ค่อยมีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวว่างจนทุกวันนี้อะไรเงี้ยพี่สมชายได้เล่าเสริมว่าปอเต็กเซียงตึงที่เมืองจีนก็ใหญ่โตเช่นเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นยังมีคำพูดว่าขอให้ปณิธานของใต้ฮ่องกงลอยข้ามน้ำข้ามทะเลมายังอุษาคเนย์อีกด้วยแซอู่หยี่กอฮงซีอู่ไต่ฮ่องกงยามเป็นมีหยี่กอฮงเป็นที่พึ่งยามตายมีใต้ฮ่องกงนี่คือคำกล่าวของคนจีนในอดีตที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของใต้ฮ่องกงพร้อมด้วยบุรุษนามยี่กอฮงหรือฮงเตชะวานิชที่มีต่อชาวจีนแห่งเยาวราชยี่กอฮงคือบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตโลดโผนจนกลายเป็นข้าบดีเจ้าสัวใหญ่ที่มั่งคั่งทรงอิทธิพลและเป็นที่นับหน้าถือตาโดยเฉพาะในสังคมชาวจีนพ้นทะเลแห่งเยาวราชซึ่งระหว่างการเดินทางเราก็มักพบร่องรอยของยี่กอฮงเรื่อยมาน่วสถานคฤหาสน์ของยี่กอฮงปัจจุบันคือสอนอพระพลาชัยตั้งอยู่ด้านข้างถนนพระพลาชัยและตรอกอนุวัตรบริเวณสอนอพระพลาชัยเราสามารถพบเห็นร้านค้าขายของไหว้ยี่กอฮงในฐานะเจ้าพ่อได้ทั่วไปคฤหาสน์ของยี่กอฮงถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงจากการดิ้นรนบนแผ่นดินสยามด้วยการเริ่มต้นจากการเป็นอั้นยี่จนได้ขยับขยายเป็นทั้งนายอากรบ่อนหวยก่อขอทำโรงสีทำหนังสือพิมพ์และพ่อค้าเดินเรือกลไฟอย่างที่เมื่อกี้เราไปดูที่เทียนฟ้าหรืออะไรกันถ้าไปดูมีร่องรอยถ้าในเยาวราชนี่ฮะมีร่องรอยของยี่กอฮงแทบจะทุกที่ท่านมีบรรดาศักดิ์ว่าพระอนุวัตรราชนิยมทำเรื่องบ่อนพวกโรงหวยอะไรต่างๆนานาเลยซึ่งเมื่อก่อนเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายแล้วก็เป็นอาจารย์สถิตเสมานินเขียนถึงท่านว่าท่านเป็นขุนบานคนสุดท้ายขุนบานก็คือพวกแบบว่าเจ้าของบ่อนเจ้าของหวยด้วยการสร้างตัวจนมีฐานะร่ำรวยประกอบกับอุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ย
ี้เกาหงจึงเป็นทางที่รักที่นับถือและที่ยำเกรงในอดีตจากผู้คนคล้ายคลึงกับเจ้สัวเนียมที่คอยช่วยเหลืออนุเคราะห์เหล่าชาวจีนพ้นทะเลที่ประสบความยากลำบากในการสร้างเนื้อสร้างตัวบนแผ่นดินสยามนอกจากนี้ยี่กอหงยังได้มีส่วนร่วมบริจาคทรัพย์และสร้างโรงเรียนวัดสะพานสูงหรือโรงเรียนโยธินบูรณะสะพานฮงอุทิศโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและสาธารณประโยชน์อื่นๆอีกมากมายทั้งในและนอกชุมชนจีนหากพูดถึงจุดเริ่มต้นชีวประวัติของยี่กอหงปัจจุบันยังคงเป็นที่คลุมเครือมีความเชื่อว่ามีดามันดาเป็นชาวแต้จิ๋วอุ้มท้องมาจากมณฑลกวางตุ้งและคลอดเด็กชายหงที่ปากน้ำสมุทรปราการในวัย16ปีหงเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวในย่านสำเพ็งเยาวราชและได้เข้าร่วมกับกลุ่มอั้งยี่หลังจากที่ผ่านเรื่องร้ายในวัยเด็กครอบครัวต้องกลับจีนแผ่นดินใหญ่บิดากลับมาเสียชีวิตในสยามมันดาแต่งงานใหม่แต่ยี่กอหงขัดแย้งกับพ่อเลี้ยงจึงหนีกลับมายังสยามในหนังสือสกินเนอร์ก็พูดไว้ชัดว่าท่านเป็นยี่กอคือเป็นที่รองของสมาคมลับสมาคมลับก็พูดไงอั้งยี่เลยพูดง่ายแต่ทุกวันนี้ก็คือแต่ถ้าถามจริงๆสมาคมลับในฐานะสมาคมลับที่เราเข้าใจกันนะอั้งยี่เนี่ยไม่ได้เป็นอั้งยี่ที่เหมือนในหนังฮ่องกงที่แบบว่าทำเรื่องผิดกฎหมายไม่ใช่อย่างนั้นในตำแหน่งพี่รองของกลุ่มอั้งยี่บทบาทของยี่กอหงได้เพิ่มมากขึ้นยี่กอหงจึงเป็นที่รู้จักในสังคมและเป็นที่ยอมรับนับถือต่อผู้คนในวงการอีกทั้งยังเป็นที่รักและไว้วางใจต่อหลิมมั่งตัวกอหรือพี่ใหญ่ของกลุ่มอั้งยี่คือบางครั้งอย่ามองว่าอั้งยี่เป็นอันธพาลครับอั้งยี่ในมุมหนึ่งเนี่ยก็คือในมุมของผมเนี่ยบางครั้งก็คือสหภาพใช่ไหมครับเขาดูแลคนจีนที่เข้ามาเอาใครเข้ามาลำบากไหมตั้งตัวได้หรือเปล่ามีข้าวกินไหมถ้าไม่มีโอเคเขาอนุเคราะห์ไปก่อนในเวลาต่อมาหลิมมั่งพี่ใหญ่ของกลุ่มอั้งยี่เสียชีวิตลงยี่กอหงจึงได้รับสิทธิ์อย่างเที่ยงธรรมในการขึ้นเป็นตัวกอหรือพี่ใหญ่แต่ว่ายี่กอหงห้ามให้ทุกคนเรียกเขาว่าตัวกอให้ทุกคนเรียกเขาว่ายี่กอหงชื่อยี่กอหงจึงถูกกล่าวขวัญมาจนปัจจุบันสุดท้ายเนี่ยตอนนายหลินมั่งตายเนี่ยจริงๆแล้วยี่กอหงต้องขึ้นเป็นตัวกอหรือเป็นตัวเฮียนี่แหละแต่ยี่กอหงเนี่ยท่านนับถือสิทธิ์ท่านนับถือพี่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าให้ทุกคนเรียกท่านว่าหยีกอหงดังเดิมคือท่านไม่ยอมขึ้นน่ะไม่กล้าเทียบบารมีไม่กล้าเทียบแต่ด้วยบารมีจริงๆอยู่ด้วยศักดิ์และฐานะตอนนั้นน่ะท่านเป็นพี่ใหญ่ครับของจริงๆนอกจากเป็นพี่ใหญ่ของสมาคมผมว่ามันเป็นผมว่าท่านน่ะเป็นพี่ใหญ่ของชุมชนชาวจีนในยุคของท่านนะพี่สมชายและพี่สมชายมีความเห็นตรงกันว่าหยีกอหงในความทรงจำโดยส่วนมากของสังคมปัจจุบันหยี่กอหงกลายเป็นเจ้าพ่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสามารถในการให้โชคลาภเกี่ยวกับหวยเนื่องด้วยในอดีตหยี่กอหงเคยเป็นเจ้าของโรงหวยกอขอและนายอากรบ่อนเบียร์ศาลพ่อปู่เจ้าหยี่กอหงหรือศาลเจ้าพ่อยี่กอหงตั้งอยู่บนดาดฟ้าชั้น4ของอาคารสน.พระพลาชัยลานกว้างดาดฟ้าชั้น4ของสน.พระพลาชัยคือสถานที่ที่ผู้คนมักแวะเวียนกันเข้ามาไหว้เคารพบูชายี่กอหงอย่างไม่ขาดสายเพื่อหวังลาภสักการะก็ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเมื่อครู่นี้เรื่องเจ้าสัวเนียมแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความเชื่อของคนจีนเนี่ยบางครั้งก็จะมีเรื่องคนสำคัญของ2คนมันมาจากโชค2แบบคนจีนเนี่ยมีโชคอยู่2แบบก็คือเพียงชัยกับเจียชัยเจียชัยก็คือโชคลาภวาสนาที่มาจากการทำงานอันนั้นเราก็จะนับถือเจ้าสวนเนียมเพียงชัยเนี่ยก็คือโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงใช่ไหมครับการขันพนันคนก็จะมาไหว้หยี่กอหงดังนั้นเนี่ยมันเป็นเทพแห่งถ้าปัจจุบันคนชอบบอกว่าไฉซิงมี2องค์มีบุญกับบูแต่ถ้าที่เนี่ยไฉซิงก็จะมี2องค์เหมือนกันก็คือมาจากการทำงานองค์นึงแล้วก็มาจากการเสี่ยงการพนันองค์นึงประมาณอย่างนี้ครับ
อย่างไรก็ตามทั้งพี่สมชายและพี่สมชัยแอบมีความรู้สึกเสียดายที่ดูเหมือนว่าปัจจุบันสังคมโดยส่วนใหญ่รู้จักหยี่กอฮงในฐานะเจ้าพ่อแต่ไม่ค่อยรู้จักชีวประวัติในด้านอื่นพี่เล่าว่ามันน่าเสียดายตรงที่ว่าตอนนี้คนไทยรู้จักหยี่กอฮงในฐานะของเจ้าพ่อในการบนบานเรื่องขอหวยจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยหยี่กอฮงยังมีบทบาทเรื่องหนึ่งคือเรื่องของบทบาทในด้านประชาธิปไตยเพราะว่าซุนยัตเซนตอนเข้ามาที่นี่ตอนเข้ามาที่เมืองไทยแล้วมาขอมาระดมทุนมาอะไรต่างๆนานาเนี่ยซุนยัตเซนเคยมาพบกับท่านหยี่กอฮงในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่25เหตุการณ์ทางการเมืองที่จีนแผ่นดินใหญ่สั่นคลอนเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นซุนยัตเซนคือผู้นำคณะปฏิวัติคนล้มฝ่ายราชวงศ์ชิงเชื้อสายแมนจูซุนยัตเซนจึงต้องออกเดินทางด้วยเรือเพื่อหาทุนทรัพย์ให้แก่คณะปฏิวัติโดยการเดินทางปราศัยขอความช่วยเหลือจากเหล่าชาวจีนพ้นทะเลซึ่งในวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2451ซุนยัตเซนได้เดินทางมาถึงเมืองไทยและได้รับการต้อนรับจากหยี่กอฮงหากเห็นรูปนี้นะฮะหยี่กอฮงในชุดขุนนางของแมนจูคือสมัยนั้นบรรยุกปลายราชวงศ์ชิงแล้วปลายแมนจูแล้วเนี่ยปลายแมนจูแล้วเนี่ยพวกเศรษฐีเนี่ยสามารถซื้อตำแหน่งซื้อตำแหน่งเพราะว่าราชวงศ์ชิงตอนนั้นไอฐานะทางการเงินของราชวงศ์มันย่อยแยบแล้วเพราะฉะนั้นขายตำแหน่งจากนั้นเนี่ยท่านในประวัติทางตีเนี่ยเขาเล่ากันว่าตอนที่ซุนยัตเซนมาถึงเนี่ยก็ไปคุยกันที่บ้านคุยกันที่บ้านหยี่กอฮงเนี่ยแหละปรากฏว่าหยี่กอฮงคงก็อย่างที่รู้กันซุนยัตเซนท่านปราศัยเก่งก็โน้มน้าวจนในที่สุดหยี่กอฮงยอมแบบว่าช่วยเหลือเต็มที่อ่ะช่วยก๊กหมิงตังเต็มที่เพื่อเพราะเห็นว่านี่คือประโยชน์ของพี่น้องร่วมชาติจากการสนทนาในเคหสถานหยี่กอฮงตกลงปลงใจเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิวัติหยี่กอฮงปลดตำแหน่งที่ได้จากราชวงศ์ชิงทิ้งและได้ตัดผมเปียออกหลังจากการสนทนาพาถีเรื่องการเมืองในเคหสถานหลังนี้ทั้งคู่ได้สาบานเป็นพี่น้องกันและซุนยัตเซนก็ได้ตั้งชื่อจีนให้แก่หยี่กอฮงว่าตี้หยงหมายถึงผู้ที่มีพร้อมทั้งปัญญาและความกล้าหาญจากชีวิตด้านหนึ่งที่มีสีสันอันฉูดฉาดยากลำบากตั้งแต่เด็กของหยี่กอฮงเริ่มต้นจากการเข้ามาแสวงโชคบนแผ่นดินสยามในวัยละอ่อนจึงเป็นไปได้ว่าหยี่กอฮงมีความเข้าใจในความยากลำบากของผู้อื่นเมื่อมั่งมีหยี่กอฮงจึงพร้อมเข้าช่วยเหลือรับใช้สังคมจนหยี่กอฮงกลายเป็นผู้ที่ถูกกล่าวขวัญยำเกรงและทรงอิทธิพลมากในขณะนั้นแค่หยี่กอฮงเปรยว่าจะสร้างโรงเรียนก็เผยอิงก็ปรากฏเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือจะอยากจะสร้างมูลนิธิมีคณะเก็บศพพอเต็กตึงอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งแค่เปรยเนี่ยก็ทุกคนก็พร้อมจะร่วมใจกันนี่คือคุณอุปการของหยี่กอฮงจากทุกเรื่องราวของเส้นทางการเดินเท้าในเยาวราชวันนี้ร่องรอยต่างๆพิสูจน์ให้ได้เห็นแล้วนะครับว่าสองฝากของถนนมังกรไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับให้ผู้คนเข้ามาผ่อนคลายเท่านั้นแต่แฝงไปด้วยความเป็นมาที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตที่หมุนเวียนกันระหว่างชาวจีนที่มีอยู่หลายแง่มุมภายในย่านเยาวราชนับแต่อดีตจากสถานที่ต่างๆที่เราได้สัมผัสได้บอกเล่าเรื่องราวของชาวจีนเยาวราชมากทีเดียวเลยนะครับและถึงแม้นี่จะเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งเท่านั้นแต่ก็ทำให้เราได้เห็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายที่อยู่ในประเทศไทยผ่านมุมมองของประวัติศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาอดีตเพื่อเข้าใจความเป็นปัจจุบันอย่างเช่นเยาวราชในทุกวันนี้ครับ